สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวนะหนังสือคอลเลกชันนะครับของอาจารย์อิโตะจุนจินะที่ผมเพิ่งได้มานะครับแต่จริงๆมันออกมานานแล้วนะประมาณปี63 64นะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันออกมาใกล้ๆนะครับใกล้กับไอตัวอะไรอะอาร์ตบุ๊กอะอาร์ตบุ๊กของอาจารย์จุนจิอิโตะนะครับนี่นะฮะก็คือเล่มนี้ก็คือครับเป็นร่วมเรื่องสั้นนะครับของอาจารย์อิโตะจุนจินะฮะ Best of Best นะครับตัวนี้มาในไซส์ที่แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นนักนะครับกับงานของอาจารย์อิโตะจุนจิหรือกระทั่งว่ามังงะญี่ปุ่นนั่นเองนะครับคืออันนี้เป็นมังงะขนาดไซส์พ็อกเก็ตบุ๊กธรรมดานะครับนี่ครับคือดันดาดันแต่อันนี้คือนี่ครับรวมเรื่องสั้น Best of Best เนี่ยคือมาในไซส์แบบโอ้ใหญ่ใหญ่เบิ่มเลยนะครับแล้วก็มีความใหญ่โตแล้วมีความหนานะครับนี่ที่หน้าก็ไม่รู้นะแต่หนานี่ครับดูเทียบให้ดูนะฮะก็ผมเพิ่งจะซื้อมานะจริงๆออกมานานมากแล้วก็ไม่ได้ซื้อสักทีนะครับแล้วก็ จนก็ว่าเพิ่งมาซื้อก่อนสิ้นปี2023นี่เองนะก็คือเห็นมันลดราคานะครับแล้วก็มีโค้ดใน Shopee นะผมก็สั่งมาราคาตอนออกใหม่ๆเนี่ยมันจะมีบล็อกด้วยนะครับตัวที่ผมสั่งมาไม่ใช่ตัวที่มีบล็อกนะใหม่ๆมันจะมีบล็อกกระดาษสวมนะแต่ผมราคามันแพงกว่าหลายร้อยนะครับผมเองรู้สึกว่าประหยัดดีกว่านะครับก็เลยเอาตัวแบบไม่มีบล็อกมานะครับก็คือมีบล็อกมันก็สวยนะครับแต่แบบนี้ผมก็โอเคนะครับนี่ผมได้มามันขายที่ร้านนะครับใน Shopee ประมาณ590-600ประมาณนี้นะผมใช้โค้ดลดแล้วมันก็ลดมาเยอะอยู่นะมันเหลือ400ลดมา100นึงมั้งผมก็เลยว่าซื้อดีกว่านะครับรู้สึกว่าเราต้องมียังไงแล้วก็ต้องมีผมขาดอีกไม่กี่เล่มนะฮะแต่เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มที่ผมแบบว่าไม่ทื่อสักทีนะครับจนจุดท้ายจัดมาจนได้นะครับอ่ะตัว หนังสือนะหน้าปกโอ้โหเจ็บคอจริงนะฮะรู้สึกคอแห้งๆนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงมันแหบนะฮะอันนี้อย่างที่เห็นนะก็คือหน้าปกเป็นรูปผู้หญิงผมทองนะฮะน่าจะเป็นตัวละครตัวเอกตอนใดตอนหนึ่งในเล่มนี้แน่นอนนะไม่รู้ตอนไหนนะผมก็ลืมนะฮะนี่เฮ้ยมันมีสร้อยแสงจันทร์นี่ว่ามันตอนอะไรวะเนี่ยผมลืมไปแล้วนะครับก็คือนี่นะฮะตัวหน้าปกเขาดีไซน์มาได้แบบสวยดีเว้ยมันเป็นผู้หญิงอยู่ในลูกตาของใครคนหนึ่งนะครับแล้วก็นี่นะฮะตัวปกเป็นกระดาษอาร์ตนะครับกระดาษอาร์ตมันนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นเนี่ยนะฮะสีลูกตาเนี่ยมันจะเป็นแบบเทาๆเหลื่อมๆเมทัลลิกนิดๆนะฮะนี่นะครับด้านสันแล้วก็ด้านหลังเป็นภาพต่อกันนี่ฮะเป็นปกเต็มๆแบบนี้เป็นรูปลูกตานะครับนี่พิมพ์ด้วยกระดาษ Eye Care Paper หนอมสายตาเจ้าประจำของค่ายที่ได้รับลิขสิทธิ์นี่ครับคือลักพิมพ์นั่นเองนะตอนแรกผมคิดว่าจะออกมาแบบลิมิเต็ดแล้วก็แล้วนะแต่ว่าอันนี้ผมก็ได้มารู้สึกว่าเขาก็มีรีพิมพ์นะนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันพิมพ์ไปกี่รอบแล้วนี่ครับปก2ชั้นนะครับโหปกด้านในมันโคตรอลังการเลยนะคือเป็นหน้าใหญ่ๆนะครับนี่อาร์ตเดียวกับปกนอกนะฮะแต่ว่าไม่มีฟอนต์นะครับโอ้นี่เป็นภาพโปสเตอร์ได้เลยนะสวยนะครับสวยแล้วก็นี่คือด้านในนะครับหุ้ยด้านในผมว่าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าวะเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันขอบเห็นปะทุกคนเห็นขอบปะขอบมันควรจะเต็มไหมหรือว่ามันอาจจะมีขอบแต่ว่าเหมือนขอบมันไม่ค่อยตรงอะดูด้านบนมันล้นออกแต่ด้านล่างแม่งเหลือแต่ช่างเหลือนะฮะก็คือด้านในนะครับด้านในเนี่ยมันเป็นเขาพิมพ์มาแบบคือสัมผัสแล้วมันมีเท็กเจอร์เป็นตัวอะไรสักตัวเนี่ยถูกผีเนี่ยถูกเหมือนเป็นเครื่องรางนะครับอยู่เฮ้ยเป็นสีดำๆไว้แล้วก็เงาๆไว้ดูดิอันนี้มันตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยลืมนะฮะลืมก็คือจากข้อมูลนะที่ผมรู้มาก็คือเล่มนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องสั้นเป็นตอนใครตอนมันก็คือเขาก็จะเอาเรื่องสั้นที่อยู่ในสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์หนึ่งอ่ะที่อาจารย์เขาเขียนให้เนี่ยก็จะรวบรวมมาเป็นเล่มนี้นั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะสำนักพิมพ์โชกักกุ๊กคันหรือเปล่าวะผมอ่านออกเสียงผิดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอ้แล้วก็มีภาพโปสเตอร์นะครับแผ่นพับแบบนี้นะเป็นสาวที่แบบผมม้วนๆเฮ้ยมึงซูโมกิหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็เป็นภาพนี้เป็นครอบครัวสี่เดลูนีนะครับอีกคนหนึ่งนั่งเศร้าๆนะฮะแล้วก็เป็นหน้าสีนะครับโอ้หน้าสีรวมทั้งสั้นอิโตะจุนจิอันนี้มันดูแบบน่าขยะแขยงมากเลย
มีทั้งหมดกี่ตอนหน้าคิริเอะหลังเราหญิงสาวจากสูญสิ้นความเป็นคนอ๋อมันมาจากสูญสิ้นความเป็นคนนะแล้วก็บอกหน้าคิริเอะคิริเอะนั่นคือตัวละครในอุซุมากิใช่ไหมเออถ้าผมจำไม่ผิดก็คือมีแกลเลอรี่นะครับอ๋อเป็นหน้าอาร์ตนะฮะแกจากตอนแฟรงเกนสไตน์นะครับโอ้หน้าอาร์ตเขาก็สวยครับสวยจริงนะให้ดูใกล้นะฮะโอ้อันนี้งานอาร์ตอันนี้แม่งสวยว่ะดูหน้ากลัวหน้าขยะแขยงนะครับแล้วก็แกลเลอรี่สองนะครับสูญสิ้นความเป็นคนนะครับแล้วก็เป็นตอนมังงะตอนสั้นนะครับมีทั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันจะมีตอนพิเศษมาตอนนึงเนาะน่าจะเป็นของดูต่างหน้านะแล้วก็จะมีหน้าที่เป็นงานอาร์ตอีกทั้งหมด4หน้านะเออนี่ตอนนี้มันใครวะสูญสิ้นความเป็นคนอ๋อตอนที่แบบเป็นเรื่องสั้น3ตอนเพราะมีหน้า4นะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้มันน่าจะทุกตอนน่าจะอยู่ในคลังสยองหมดแล้วนะอุ้ยเป็นหน้าสีไหลหน้าเว้ยอุ้ยพอเป็นหน้าสีแล้วคืองานอาจารย์ยุนจิโต้เนี่ยบอกเลยว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้งานแกมันดูโดดเด่นเพราะว่าไอ้ความเป็นขาวดำนะฮะมันดูแบบทำมันอึมครึมมันช่วยขับเนื้อเรื่องขับบรรยากาศให้มันดูแบบไม่น่าไว้วางใจมากยิ่งขึ้นนะแต่พอมันเป็นหน้าสีแล้วรู้สึกว่าเออวะผมรู้สึกว่ามันดูคอมิกฝรั่งเลยอะดูเห็นไหมดูมันอารมณ์มันจะต่างกันนิดนึงนะแต่มันก็ถือว่าแปลกตาดีนะครับเมื่อตอนนี้ผมลืมไปนะกระดาษเนื้อเนียนนะครับกระดาษเนื้อดีมากนะครับการพิมพ์ก็น่าจะคมชัดตามสไตล์ลักพิมพ์นะฮะแล้วก็มันใหญ่ขึ้นเนาะมันก็อ่านแบบเต็มตาขึ้นนะโอ้ยนี่มันตอนอะไรวะเนี่ยมันเย็บติดกันหมดเลยเหรอผมจำไม่ได้นะฮะนี่โอ้ยใหญ่เต็มตาดีกว่าเฮ้ยโอ้ยเป็นอีกฟินนึงนะที่แบบว่าได้สัมผัสงานอาจารย์เก้าอี้มนุษย์เนี่ยมันอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในคลังสยองหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่มันมาจากเรื่องสั้นของนิทานนักเขียนในตำนานของญี่ปุ่นอีกคนนึงคือเอโดงาวะรัมโปนะผมเคยอ่านนิยายของเอโดงาวะรัมโปมานะตอนนี้มันอยู่ในนิยายนะครับแล้วอาจารย์ก็น่าจะหยิบมาเป็นวัตถุดิบนะฮะในการเขียนตอนนี้ขึ้นมานะฮะก็คือตอนเอโดงาวะรัมโปเนี่ยตกแนวโรคจิตซ่อนในเก้าอี้นะครับก็ผมว่ามันเหมาะกับตัวงานอาจารย์นี่นะอันนี้มันตอนอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่มันผู้หญิงยูเวนท์ปกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้เขาเรียกเฟรนด์มาจากลิซ่าหรือเปล่าเนี่ยเหมือนลิซ่าเลยลิซ่าแบ็คพิงค์เลยแต่แน่จะไม่ใช่นะครับมันวีนัสที่มองไม่เห็นเฮ้ยตอนนี้มันอยู่มันมาจากตอนไหนวะเนี่ยมันเขาจะมีบอกไหมว่าแบบแต่ละตอนเนี่ยมันมาจากเล่มไหนอะไรยังไงนะครับเฮ้ยเจอก่อนนะฮะผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นกระดาษขาวดำธรรมดาอ๋อนี่เป็นกระดาษสีแล้วนะครับเป็นกระดาษสีแต่ว่ามีหน้าสีอยู่แค่ลูกตาโอเคครับโอเคเป็นกระดาษอาร์ตแล้วก็เป็นน้องลิซ่านะครับนี่นะสีชมพูเลยครับแล้วก็ตอนต่อเป็นงานอาร์ตก้นหอยมานะแล้วก็สาวนักเรียนภาพที่4นะครับผมไม่อยากอันนี้เยอะนะเพราะส่วนหนึ่งผมเองยังไม่ได้อ่านเลยผมก็เลยไม่ได้รีวิวแบบแต่ภาพเมื่อกี้สวยผมเลยไม่ได้รีวิวแบบแต่ละตอนว่ามันน่ากลัวยังไงนะอันนี้นะครับนี่น่ากลัวนี่นะเปิดผ่านๆนะครับงานอาจารย์ผมว่าแกไว้ใจได้เหมือนเดิมนะถึงแม้เราจะอ่านไปแล้วแต่ลองอ่านอีกทีนึงก็ยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่นะครับเฮ้ยตอนนี้ผมชอบนะไอตอนที่แบบเป็นหน้าผาแล้วแบบเป็นเขาแล้วมีร่องเป็นรูปคนเนี่ยโหมันดูหลอนเดียวแล้วมีหน้าสีด้วยเว้ยนี่ก็ถ้าเรื่องเศร้ากับเสาเอกก็ไอตัวนี้ที่มันเป็นหน้าปกในสีดำมันจะมีบอกไหมเนาะว่าแบบแต่ละตอนมันมาจากเรื่องอะไรมั่งเนี่ยเฮ้ยไม่มีบอกหรอวะก็ช่างมันนะฮะก็ผมเองก็ลืมหาข้อมูลด้วยนะว่ามันมาจากเรื่องไหนตอนไหนที่เราแบบเคยมันอยู่ในคลังสยองมาบ้างอะไรแบบนี้นะ
ยังไงก็ขออภัยนะถ้าข้อมูลมันแบบอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะผมเองก็ไม่ได้แบบเตรียมตัวอะไรนะครับคือแบบขอมาส่งแล้วก็แบบมารีวิวเลยนะยังไม่ได้อ่านเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับนี่ก็เพิ่งเลิกงานกลับมานะนี่ผมก็แต่ก็ยังไงก็ดีนะครับรู้สึกแบบเราก็อ่านมันไปเดี๋ยววันหยุดนะฮะวันหยุดจะลองหาอ่านสรุปเล่มนี้ก็แน่นอนครับดีตามมาตรฐานนะครับของรักพิมพ์นะครับพิเศษก็คือมันมีหน้าสีมาให้แบบถือว่าเยอะกว่าที่คิดนะครับเป็นหน้าทั้งงานอาร์ตแล้วก็หน้าที่อยู่ในมังงะตัวเนื้อเรื่องการ์ตูนเลยนะครับแล้วก็ตัวปกก็ถือว่าสวยดีนะครับไซส์แปลกตานะครับไซส์ใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เด็ดเลยคือราคานะครับทอนออกมาใหม่ๆไอ้ราคาแบบที่มีกล่องสวมเนี่ยหลายร้อยนะเกือบพันนะครับคือแบงค์พันเนี่ยมีทอนเป็นแบงค์ร้อยนะครับแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นเห็นคนบ่นก็ว่าเรื่องราคานะราคาแอบแรงนะครับแต่ว่าเล่มนี้ก็เอาแบบไม่มีปกไม่มีกล่องมานะครับก็คือรู้สึกว่ามันจะถูกลงมาเกือบครึ่งนะครับก็ลองแนะนำเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะเผื่อแบบเพื่อนๆสนใจนะก็ลองซื้อผ่านลิงก์ผมได้นะก็เป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวนะยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณให้รับชมแล้วก็สวัสดีครับผม